เร็วเข้าแถวเร็วส่งยังพอดีเมียจำนวนมากมายเลยนะครับทีหลังเขามาขออีกเขาบอกว่าถ้าไม่ให้เนี่ยตังไม่ออกนะอะไรนะผมก็บอกว่าเอ้าเอาสมุดไปปักเต้ผมว่างั้นเป็นเงินเท่าไหร่เดี๋ยวเบิกมาเองเขาก็บอกไม่ได้อ่ะผมก็ลองใบเอาไว้เนี่ยลองเอาไว้ให้เขาแล้วมันก็มีมาอย่างเงี้ยแสดงว่าในหมู่บ้านนี่นอกจากแกโดนแล้วก็จะมีคนอื่นโดนอีกโอ้บอกไงเยอะอ่ะที่อย่างเงี้ยเยอะๆนี่คือของส่วนตัวแบบผมไม่ใช่ของหมู่สี่เยอะที่หมู่สี่นี่คือสมุดธนาคารที่เกษตรกรเอามาให้ทางเจ้าหน้าที่ทหารดูเป็นหลักฐานมีคนเอามาคืนให้แล้วใช่ไหมครับหลังจากมาร้องเรียนเกิดในหมู่บ้านหมู่สี่ใช่ไหมหมู่สี่จะมีผมคนเดียวในหมู่สี่แล้วหมู่อะไรเนี่ยนอกนั้นก็หมู่ห้าหมู่อื่นนะ